รัฐธรรมนูญอินเดียเนี่ยฉบับที่เขาร่วมร่างกันปีหนึ่งเก้าสี่หกมันเป็นภาษาอังกนอเพราะว่าอะไรเป็นภาษาอังกฤษไอ้สามร้อยกว่าคนที่มาเนี่ยเป็นขุจราตีเป็นปัญญาบีมันเยอะแยะเลยอ้าวมันเหมือนหลายประเทศมารวมกันเป็นประเทศเดียวอะ่ะครับเพราะฉะนั้นภาษากลางที่จะสื่อสารคืออะไรใชภาษาังกฤษอนี่คือเหตุผลที่มหตาตมาคารทีถึงแม้ตนจะเป็นชาวขุชราตีส่งเสริมให้ภาษาฮินดีเป็นภาษา ของชาติอินเดียถูกไหมปัจจุบันคือภาษาร,ราชการนะไม่ไม่ได้มีภาษาชาติรัฐธรรมนูญมันกำหนดไว้นะย่สิบสองบวกสองอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ไอ,ไอภาษาเนี้ยภาษาอังกฤษเนี้ยมันก็คือตัวกําหนดในสมัยนั้นเพราะฮินดีมันยังไม่แพร่กระจายเหมือนทุกวันนี้วันนี้เยอะมากฮินดีนะในนั้นมันเขียนเลยอินเดีย that is Bharat อ๋อก็ใช้สองชื่อได้อย่างนี้อินเดีย ถ้าแปลเป็นไทยอินเดียกับพารัตคือชื่อเดียวกันอินเดียนั่นคือพารัตหรืออินเดียหรือพารัตเนี่ยที่เหลือเนี่ยมีฟุตโนตพารัตอยู่จุดเดียวนะอันนี้คือตัวฉบับใหม่นะที่เหลือไม่ใช่เอาง่ายๆคือในฉบับภาษาอังกฤษมีคําว่าพารัตอยู่คําเดียวคราวนี้เมื่อนํารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปแปลเป็นภาษาฮินดีก็จะบอกว่าพารัตหรืออินเดียก็จะมีคําว่าอินเดียเพียงแค่ครั้งเดียวที่เหลือเป็น ภารัตหมดเลยเพราะฉะนั้นชื่อภารัตที่เป็นชื่อประเทศเป็นชื่อประเทศมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาใช้กันมานานแล้วนานแล้วเพราะฉะนั้นพาสปอร์ตเขาเนี่ยมันเขียนภารัตข้างล่างเป็นภาษาฮินดีเป็นภาษาฮินดีอยู่นะและกันเนีรัชนี่ก็คือริพบลิกเป็นอ่สาธารณรัฐนะกันเนี่ยนี่ก็คือกลุ่มกลุ่มกลุ่มพวกคนน่ะที่มาปกครองกันอ่ะถูกไหมนั้น ประเด็นก็คือมันไม่ได้เป็นชื่อใหม่อืใช้มานานแล้วใช้มานานแล้วแต่การประชุมที่อินโดนีเซียเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเนี่ยเขาใช้ในสำเนาเอกสารเขาว่า prime minister of barat นะซึ่งคนก็โอ้ยบวยวากันละถูกไหมไปบวกกับตอนประธานาธิบดีเนี่ยเรียนเชิญไอ้ดินเนอร์อกับผู้นำ G20 ที่อินเดียจัดถูกไหม ไปใช้คําว่า president of parat ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเป็นคนออกแหละถูกไหมบัตรเชิญเนี้ยประเด็นก็คือคนก็ถามว่าเอาทำไมไม่ใช้ president of India ผมคิดว่าในแง่หนึ่งเขาก็ก็เรื่องของเขาเรื่องของเขาเขา,าอยากจะโยนหินถามทางอ่่เออว่้ฉันคิดอย่างนั้นอย่างนี้ถูกไหมแล้วเป็นยังไงอ่ะอะไรทานองเนี้นะมันอาจจะเป็นเรื่องของ อ่แท็ติกทางการเมืองหรือเปล่าหรืออะไรก็ตามแต่มันไม่ผิดอ่าย่างไงเพราะรัฐธรรมนูญมันกำหนดอ่านี่คือสิ่งที่ใหญ่ที่สุดครับถูกไหมฮะไอ้นี่คือที่มาอืมอันนี้คนไทยเราก็เป็นห่วงว่าเถ้าไปเปลี่ยนเป็นพารัฐขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวหลายอย่างมันจะยุ่งเปล่าถูกไหมร้านอาหารพารัฐอะไรอย่างเงี้ย